ทีนี้ทางคุณหมอว่าไว้ใช่หมอก,ก๊อบไปแล้วอมอเบรกแรกรเราหมอก,ก๊อบแนะนําไปแล้วรเรามาดูที่นายแพทย์โยงกันบ้างนะครับ,รบก็แนะนําว่าเชื้อโควิดเนี่ยนะฮะในไทยล่าสุดนั้นเป็นสายพันธุ์ที่ติดต่อง่ายกว่าปีที่แล้วแล้วก็เตือนให้คนเที่ยวสงกรานเนี่ยว่ามีการเสี่ยงในการระบาดของโรคก,ก็แนะนําว่ากาศดย่าตกครับแล้วก็ห้ามนะครับควรที่จะไม่ตั้งวงกินเหล้าแล้วก็สาดน้ำครับ ยังมีคําเตือนและก็ความห่วงใยประชาชนอย่างสม่ําเสมอครับจากนายแพทย์ยงผู้รวรวรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุม,มาราเวชศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับที่ล่าสุดก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับชื่อเขียนเป็นภาษาอังกฤษครับยงผู้รวรรณหัวข้อโควิด19กับประเพณีสงกรานต์ของไทยครับว่า สงกรานต์ปีใหม่ไทยเป็นประเพณีที่ดีงามลูกหลานจะมารดน้ำขอพอรญาติผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือแสดงความเคารพกรตัญญูของสังคมตะวันออกที่ดีงามอย่างไรก็ตามตั้งแต่ปีที่แล้วและในปีนี้เราต้องเผชิญกับวิกฤตการระบาดใหม่มากของโควิด -19 ในประเทศไทยและณนะวันนี้ผู้ที่ต้องสงสัยเดินเข้าไปตรวจโควิด -19 อัตราการตรวจพบอยู่ที่ประมาณ10%เเนนับว่าสูงกว่าปีที่แล้วมากโดยปีนี้นะครับการระบาดอย่างหนัก และเป็นสายพันธุ์ที่ติดต่อง่ายกว่าปีก่อนเรามีการผ่อนปรนการเดินทางดังนั้นผู้กลับบ้านมีการเคลื่อนย้ายจึงเสี่ยงต่อการระบาดจึงต้องช่วยกันนะครับสิ่งสําคัญโดยเฉพาะลูกหลานที่กลับบ้านต้องระลึกเสมอว่าอาจนําเชื้อไปสู่ท่านโดยไม่รู้ตัวการดําเนินการในประเพณีต้องมีกําหนดระยะห่างมีมาตรการดูแลเรื่องความสะอาดล้างมือจับต้องต่างๆ แล้วก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาจําเป็นมากให้ถือว่าปีนี้จะต้องมีวิถีใหม่เชื่อว่าญาติผู้ใหญ่เข้าใจจะได้เห็นหน้ากันก็ดีใจแล้วครับ,รบผมสําหรับผู้ที่ไม่ได้เดินทางไปหาท่านนะครับสมัยนี้ก็สามารถใช้ออนไลน์แดงความเคารพได้จะเป็นไลน์คอลหรือว่าเฟซไทม์ก็ยังมีช่องทางติดต่ออื่นๆอีกมากด้วยที่จะขอพรจากท่านนะครับส่วนการเฉลิมฉลองต่างๆการเล่นเล่นก็ควรงดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งวงกินเหล้าไม่ควรจะมีอย่างเด็ดขาดการเฉลิมฉลองด้วยเหล้าไม่เกิด ยชน์อันใดดังนั้นนะครับจึงขอแนะนําว่าการเล่นสร์น้ําในปีนี้ขอให้งดไว้ก่อนและต้องนึกเสมอว่าช่วงนี้มีการระบาดของโรคนะครับใช่งดตั้งวงไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับตั้งวงนี้หลายถึงตั้งวงกินเร้าไม่ใช่กินเร้าถ้าตั้งวงรำก็ทาได้ตามประเพณีที่บ้านไปทําที่บ้านก็ส่วนตัวห่างๆกันก็แล้วกันจะตั้งวงฟ้อนรําอะไรของคุณก็ทําเป็นประเพณีรดน้ําดําหัวอะไรก็ว่าไปไม่ควรตั้งวงไป